แย่แย่จริงเหรอพูดชื่อก่อนฉันต้องการให้เธอเต้นกินค่ะกินเออบอกเขากันกินชอบกินมากว่าหนูสบายใจมากๆสามารถคุยเรื่องส่วนตัวได้แบบไม่ต้องคิดเลยอันนี้ถ้าไม่อยากพลาดกับบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา Double Bam จิ๊กโก้ซาร่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง TH Headline ครับเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาร่าชาโลล่าจากค่ายมานะคะสวัสดีค่ะจิ๊กโก้จากค่ายมานะคะสวัสดีค่ะดาวบัมจากค่ายมานะคะคือเราอยากไปเล่นน้ำที่พิษณุโลกค่ะคือจริงๆเราเป็นคนพิษณุโลกเกิดที่พิษณุโลกแล้วก็ค่อยย้ายอยู่นู่นนี่นั่นใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วมันมีภาพจำตอนเด็กๆที่แบบเวลาวีคเอนอะเราจะชอบไปเล่นสงกรานต์ที่พิโลกมันจะเป็นแบบฟิลแบบเล่นกระบะทุกคนถังน้ำอะไรเงี้ยสนุกใครเดียวอุ้ยพูดได้หรออยากสระน้ำที่พัทธิกอ่ะคือมันเป็นที่พัทธิกคนเดิมอ่ะหนูจะบอกว่าเขาแย่งคำตอบของหนูเพราะหนูอ่ะเกิดพิษณุโลกแล้วก็เป็นคนพิษณุโลกใช่นั่นแหละขึ้นกระบะแล้วก็แบบพิษณุโลกมันด้วยความที่พิษณุโลกชิลอะค่ะแบบว่าหนูเห็นแบบว่าถ้าอย่างกรุงเทพเขาก็จะมีแบบมีนัยยะกันแบบจะปะไม่ปะแป้งอะไรเงี้ยพิษณุโลกคือแบบว่าปืดลงมาอะไรอย่างเงี้ยปะก็คือปะเลยศาสตร์ก็คือแบบศาสตร์แบบเต็มที่เล่นได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็อยากกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยกลับไปหาหมาด้วยศาสตร์พิซซ่าค่ะเพราะว่าเขาหน้าเหมือนไส้หรือศาสตร์เขาแต่หนูไม่ใช่ศาสตร์แบบนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ความค่ะความของแบมน่าจะแหวกจากน้องหน่อยเนี่ยเวลามันไปเล่นเนี่ยก็จะไปลพบุรีบ่อยเล่นแบบนี้บ่อยแล้วพอโตมาอยากเปลี่ยนแนวช่วงนี้คิดว่ารอบนี้น่าจะแบบพวกงานเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบแบบอะไรประมาณนั้นใช่ลพบุรีลิงเยอะใช่ไหมใช่มีจิ๋วมันร้อยตัวแสดงว่าปกติเธอเล่นสงกรานต์กับลิงใช่ไหมไม่กระแสตอบรับพูดไงดีแบมอะไม่มั่นใจกับเพลงนี้อันนี้พูดตรงเลยไม่มั่นใจกับเพลงนี้แต่ว่าน้องๆเนี่ยแฟนคลับเขาบอกว่าเอ้ยเขาชอบมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะถามทุกคนดีกว่าว่าชอบกันไหมเพลงนี้ถ้าเราได้ไปฟังกันแล้วชอบกันหรือเปล่าจริงๆถามหนูกับพี่ล่าหนูคุยกันว่าหนูพวกหนูชอบนะเพลงเข้มแบมสกินชิปอะไม่ค่อยได้ร้องแนวนี้ไงแต่ก็แบบไม่มั่นใจอยากจูบเธอจนเช้าเนื้อเพลงนี่ก็บอกเลยว่าอยากจูบเธอจนเช้าให้เหมือนตอนที่เรารักกันเพลงสกินชิปก็คือเหมือนกับคนนึงที่เสพติดสกินชิปมากพอเลิกกันไปแล้วเราก็จะคิดถึงอ้อมกอดลอยจูบอะไรอย่างนี้ของเขาอะไรประมาณนี้แต่แบบชอบเพลงนี้อยากให้ทุกคนแบบฟังกันจริงๆเพราะว่าหนูฟังหลายรอบแล้วยังร้องไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสักครั้งติดสกินชิปติดสกินมันยากไอคอนติดสกินชิปอะทุกคนลองเป็นชาเลนจ์ไปฝึกร้องที่ค่ายเขาจะทำฟิลเตอร์ใน IG ลองไปเล่นดูสนุกนี่อ๋อจะมีฟิลเตอร์ขึ้นมาเหรอทำไมหนูไม่ดังอะคะลองดีดนิ้วอะไรเงี้ยไปอุ้ยนี่อุ้ยตัวเลยเป็นอะไรอะเฮ้ยพี่แมมได้ยินถึงนู่นเลยคือเป็นอะไรเนี่ยแม่เป็นคนที่ชอบหักคอนิ้วอุ้ยพี่โอ้ยเมื่อยไงเนี่ยกลัวกว่าพี่แมมแบบหักคอได้หักคอจิ๋วอะค่ะได้ไม่ใช่คืนให้ค่ะกระแสตอบรับดีแล้วก็แปลกใหม่เนาะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นล่าในมุมนี้มากขึ้นแหละแบบนิ่งขึ้นสื่อสารออกไปอย่างจริงจังมากขึ้นในทั้งเรื่องแนวเพลงและเนื้อเพลงเพลงนี้พิเศษคือพี่มีนไทโทสมิธเขามาฟีเจอริ่งด้วยเล่นกีตาร์โซโล่ให้ตื่นเต้นมากคือล่าเป็นคนชอบวงไททอลสมิธอยู่แล้วแล้วก็ชอบมือกีตาร์ที่ชื่อว่าพี่มีนนี่แหละแล้วก็ชวนเขามาแล้วเขาก็มาเล่นให้อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกดีมากแบบศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่ในเพลงของเรา
ช่ไหมก็รู้สึกดีฟังครั้งแรกเดโมจะเล่าเพื่อนแบบจะเล่าให้ลองฟังดูคือเรารู้เลยว่าป้าเพลงนี้ดังใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ใช่ตั้งแต่ก่อนจะมันดูเป็นซาร่าดูแบบทุกคนฟังกันวันละร้อยรอบก็คือในเธอหมดแล้วนิดนึงค่ะคือเหมือนกับว่าพอค่ายเขาบอกว่าอยากให้เราร้องเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกัน develop กันแล้วก็ทำการบ้านกันพอสมควรหยิบเรื่องราวตรงนู้นตรงนี้มาทำให้แบบว่ามั่นใจในการแสดงมากขึ้นแล้วก็เลยไปแสดงแล้วก็ส่วนใน MV ก็โอ้ค่อนข้างจะแบบ based on ประสบการณ์ที่ผ่านมาของล่าอะไรเงี้ยเรื่องความรักอะไรเงี้ยจะไปเล่นให้พี่หรือเปล่าเล่นเอางี้พี่ไม่มีตังค์ให้พี่พูดเลยหนูไปเล่นฟรีถึงมั้ยเนี่ยผมเล่นฟรีแต่ต้องเอาหนูเป็นแบบบทนำ อ๋อรู้แล้วเดี๋ยวพี่จะมีเพลงนึงที่แบบว่าแต่งมาแบบเป็นรักสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเอาเลยเดี๋ยวเป็นแมวเป็นแมวพี่ก็ว่าจะให้หนูเล่นเป็นคนเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เป็นสัตว์วิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยตอนนี้มีเพลงที่ปล่อยออกมาแต่ว่าปล่อยเป็นเวอร์ชันเดโมค่ะเดโมก็คือเหมือนแบบเป็น first demo เลยคือพี่พัดพี่ปามเขาเหมือนแบบอยากให้ลองแต่งเพลงเองแล้วก็เป็นเพลงแรกที่หนูฝึกแต่งมันจะแบบงงๆเงึกๆนิดนึงก็อยากให้ลองฟังดูชื่อเพลงว่ากลับไปหาคนในใจของเธอเลยไปเป็นเพลงแบบด่าคนที่ถึงแฟนเก่านิดไปด่าเขาทำไมเราต้องไปถึงแฟนเก่านี่คืนให้นี่เนี่ยคืนให้เป็นเพลงแบบพูดถึงเรื่องแฟนเก่าส่วนหนูเป็นเพลงที่แบบด่าคนคิดถึงแฟนเก่าไอ้พวกไม่งูก่อนอันนี้มันปีกมาเลยเนาะออกมาเลยมันเป็นเพลงแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วแต่ถ้าเหมือนแบบคนที่เราอยู่ด้วยในปัจจุบันเขากำลังมีคนในใจของเขาอยู่ก็คือแบบไม่ใช่เราอะไรแบบเนี้ยก็แบบงั้นเธอกลับไปหาคนในใจของเธอเลยไปอะไรแบบเนี้ยกลับไปหาคนในใจของเธอจริงๆฝากผลงานไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะถ่ายซีรีส์แล้วมีซีรีส์เรื่องแรกของแบมนะคะที่แบมจะแสดงก็คิดว่าเราก็ร้องเพลงมานานแล้วเนาะได้ลองทำอะไรที่มันแบบแตกต่างดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าท้าทายตัวเองดีค่ะถามว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องหรออาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้มีคิดว่ามีหลายคนคอยซัพพอร์ตเราเพื่อนๆในวงการหรือใครก็แล้วแต่มีคิดว่าก็ง่ายแล้วแหละอาจจะเป็นขายแบมชอบแบบจริงๆชอบเสื้อผ้านะอยากจะขายกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปทำธุรกิจด้านนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงๆถ้าทำเราจะให้ซาร่าใส่คนแรกจิโก้ใส่ไม่ได้เพราะว่าหมายความว่ายังไงหยอกหยอกหมายความว่ายังไงอ๋อจริงๆเราลืมพูดเลยเราเป็นศิลปินเพื่อให้ตัวเองมีต้นทุนในการไปทำความฝันของตัวอย่างอื่นก็จะรู้สึกแบบนี้ก็เหมือนกันเขาชอบกาแฟหนูชอบกาแฟหนูอยากเป็นหนูอยากมีธุรกิจเกี่ยวกับด้านกาแฟอะไรเงี้ยถ้าหนูไม่เป็นศิลปินก็คงใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็เพื่อเรียนต่อคือจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเข้ามาในค่ายมาแบบพี่พัดพี่ปามเขาชุนละหุกกับหนูมากในการที่แบบเขาดึงหนูมาจากแบบตอนที่หนูกำลังจะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษพอดีเลยซึ่งตอนที่จะไปเรียนที่นู่นหนูจะไปเรียนเป็นด้านดนตรีค่ะเป็นดนตรีแล้วก็มีแบบว่าเป็นละครเวทีด้วยอะไรแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่แบบอยากทำแล้วก็ที่จะทำควบคู่กันไปคิดว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็จะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำเป็นแบบทำยูทูบอะไรแบบนี้กินค่ะกินตอบเขากันกินชอบกินมากชอบกินหมาล่ากันมากแม่คิดว่าหลักๆที่ทำให้เจอกันได้เหมือนกันที่ไม่ได้ทำงานก็คือแบบไปกินอะไรกันอะไรนี่ยังไม่เคยลองแต่งเพลงด้วยกันเลยนะแบมขอความช่วยเหลือดีกว่าขอความช่วยเหลือจากน้องอะไรเงี้ยแบมเป็นคนที่เล่นดนตรีเรียกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นดีกว่าค่ะสองคนนี้เขาก็จะแบบว่าเล่นกีตาร์ได้ใช่ไหมเวลาแต่งเพลงต้องแต่งเพลงหรืออะไรอย่างงี้ก็จะแบบถามน้องๆหรือให้น้องช่วยลองเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยซาร่าเขาก็แต่งเพลงเก่งก็จะถามซาร่าแล้วว่าแบบพี่แต่งแบบนี้ดีไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่หลังๆมานี้คือเหมือนความเป็นศิลปินอะเนาะสองคนนี้เขาก็จัดการได้โดยที่แบบแทบจะไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเป็นล่ามากกว่าที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแบบน้องหรือแบบพี่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวล่าพูดก่อนก็ได้แย่งก็คือเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมันเปรียบเทียบกับกาแฟอะไรกันมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่า house blend อะ
แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันเบลนกันแล้วแบบเข้ากันได้แบบโดยไม่ต้องแบบอะไรเยอะเลยอ่ะชอบความธรรมชาติของเราทั้ง3คนไม่เคยมีแบบว่าฟีลแบบต้องมาเก๊กนู่นนี่นั่นใส่กันเลยตั้งแต่ทำงานกันมาคิดว่าด้วยความที่เราทำงานมาอาจจะเจอบางคนที่แบบว่าเฮ้ยทำงานด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยเขาไม่ได้สนิทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบตกใจนิดนึงไงเพราะว่าแบบเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องกันอ่ะก็ไม่ใช่แค่เพื่อร่วมงานก็เป็นแบบทั้งพี่ทั้งน้องรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือแบบทั้งร่วมงานด้วยแล้วก็แบบส่วนตัวตอนมาคุยกันด้วยหนูว่าหนูสบายใจมากๆสามารถคุยเรื่องส่วนตัวได้แบบไม่ต้องคิดเลยอันนี้พูดได้แน่นอนคนจำเป็นคนจำชื่อเพลงแล้วให้ทายว่าเป็นเพลงอะไรเหรอวิช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมหนูฟังเพลงน้อยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วเราร้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องบอกชื่อเพลงค่ะได้เนาะอ่ะมาได้มาเลยเร็วพี่ซาร่าขึ้นให้พี่ซาร่าขึ้นให้พี่ตอบก่อนหนูตอบก่อนแกตอบแล้วหนูบอกคืนให้ของพี่ซาร่าย้อนดูกล้องย้อนดูเลยใครตอบจริงเหรอพูดชื่อก่อนฉันต้องการให้เธอเต้นฉันมาทำอะไรที่นี่มันกำลังนึกอยู่ว่าเพลงตัวเองชื่ออะไรเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ก็คือลืมชื่อเพลงตัวเองก็คืนให้เธอหมดแล้วไม่เหลือสักอย่างเพลงหนูไม่ชีพพี่ยกก่อนจริงเหรอเพลงชีพค่ะเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าจริงตอนแรกหนูแบบเพลงอะไรวะมันเหมือนชื่อเพลงไม่ได้อะมันเหมือนชิปมังอะนอกใจกันมันนานแค่ไหนเขินมากเลยอย่างน้อยอ่ะเราก็จะต้องไม่ต้องเต้นจะไม่กลับมาใช่ไหมจะไม่กลับมาใช่ไหมจะไม่ได้จริงพูดผิดจะไม่กลับมาใช่ไหมจะไม่กลับมาเชียงใหม่เหรอจะไม่กลับมาใช่ไหมหนูชอบเพลงนี้ของพี่แอมที่สุดเพลงเฟิร์สอนุวัฒน์เพลง3ของทุกคนแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่น3คนนิ่งไว้หนูต้องการคนแพ้เฮ้ยต่อไปเลยค่ะน่ารักกว่าเธอตอนนี้ก็คือเธอเหมือนมินเนี่ยนะสักอย่างนึงเตรียมดึงดาวหนูไม่อยากเต้นอ่ะ4ข้อเลยอีก4ข้อเตรียมดึงดาวนะคะได้ไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินเป็นสปีดอัพเลยอ่ะเหมือนกันฟังยากเลยทำไมถึงแต่งเพลงให้ฟังยากขนาดนี้มันสปีดอัพลูกสกินชิปค่ะไม่ติดถังเลยทั้งหมดเรียนจะไม่พูดแล้วนะอยากจูบเธอจนเช้ากลัวตอบผิดมากเลยตอบว่าเอาใจลงไปเล่นป่ะเอาใจลงไปเล่นเองฟังยากจังเลยอ่ะทุกเพลงเลยอ่ะหนูคิดว่าหนูจะต้องเป็นคนที่ทำได้ที่สุดเลยนะ
จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ของพี่พัฒน์วรพัฒน์เนาะพี่พัฒน์จะเล่าให้เราฟังว่าเขาอยากมีเพลงเพลงนึงอ่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนแบบฟังแล้วให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็อยากให้มันเป็นเพลงที่แบบเหมือนเอเวนเจอร์อ่ะแบบรวมกันหลายๆคนอะไรเงี้ยแบบอยากให้ศิลปินทุกคนในค่ายอ่ะแบบคืนความสุขให้กับคนฟังด้วยเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าในนั้นยังไม่มีหนูนะคะตอนแรกอ่ะยังไม่มีเพราะว่าหนูแบบว่าเข้ามาในค่ายแบบหลังจากที่เขาปล่อยออกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนไป cover เพลงฮิวใจทีหลังแล้วก็กลายเป็นเหมือนเป็นเพลงของเขาเองเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นเคลมใช่ไหมค่ะฝากผลงานเพลงล่าสุดของแบมนะคะเพิ่งปล่อยไปชื่อว่า Skin Chip นะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารของเราสามารถติดตามได้ที่ Instagramมา official นะคะหรือว่าในทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ Double Bam นะคะติดตามได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ฝากเพลงล่าสุดที่หนูแต่งเองด้วยนะคะที่ชื่อเพลงว่ากลับไปหาคนในใจของเธอเลยไปตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะคะก็ถ้ากระแสตอบรับดีก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเผื่อจะมี MV กับเขาและเผื่อได้เล่น MV เองนะคะของหนูพิมพ์ว่าจิโกได้หมดเลยค่ะแต่เป็น Instagram ที่จะเขียนว่าจิโกคิมิโนโตะค่ะของลาก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดไปชื่อว่าเพลงคืนให้นะคะฟีดกับพี่มีนไททอลสมิธนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของศิลปินอื่นในค่ายด้วยนะคะก็เซิร์ชได้เลยว่า FARR Official แล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามลาก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันพิมพ์ว่าซาร่าซาโลล่าได้เลยค่ะพี่บามีทีวีใช่ไหมลามีแสดงหนังแต่ว่ายังพูดเยอะไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราก็งงๆอยู่ร้องเพลงอยู่นี่ไปเป็นหนูอาจจะเป็นนางเอกก็ได้นะคะทุกคนใครจะไปรู้ถ้าแบบว่ามีงานซีรีส์แบบแคสหรืออะไรแบบเนี้ยเล่นเป็นเด็กมัธยมก็ยังเล่นได้จริงเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่เล่นเป็นสัตว์เลี้ยง